ับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากให้คอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคส The Power Supply G-View NVIDIA Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอและ Hardware House Smiley ITสวัสดีครับพบกับ Overclock Zone TV กับการแกะกล่องเช่นเคยนะครับและแน่นอนครับถ้าเห็นผมนายไอซ์ก็ต้องนึกถึงการ์ดจอเป็นอันดับแรกนะครับวันนี้เรามีการ์ดจอเข้ามา1ตัวครับเป็นการ์ดจอยี่ห้อพาริตคงจะเคยผ่านตากันไปบ้างแล้วนะครับสำหรับพาริตแต่ใครที่ยังไม่เคยรู้จักพาริตนะครับวันนี้พาริตกลับมาอีกครั้งด้วยรุ่นพิเศษเป็นพาริต GeForce GTX 680 Jetstream Edition เป็นรุ่นพิเศษครับซึ่งความพิเศษของ Jetstream Edition นั้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับสำหรับการ์ดที่เราได้มาในวันนี้นะครับเป็นการ์ด GTX 680ในรุ่น 2GB นะครับสำหรับแรมนะฮะซึ่งผลิตเองเนี่ยทำออกมา2ตัวก็คือรุ่น 2GB กับรุ่นแรม 4GB นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันนิดนึงนะครับพอเปิดฝาออกมา1ชั้นเนี่ยที่เห็นก็คือเป็นพลาสติกใสนะครับมองเห็นตัวการ์ดชัดเจนนะครับทางด้านขวาของตัวฝากล่องนะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือ Jetstream Edition นะครับวงบอกไว้ว่าทำการโอเพาะเพิ่มขึ้นมาถึง 10% Extreme Quiet ก็คือเสียงรบกวนลดน้อยลงถึง 9 เดซิเบล Extreme Cool ก็คืออุณหภูมิลดลงถึง 8 องศาสิ่งที่เด่นชัดเลยก็จะเป็นในเรื่องของ LED Lighting นะครับหรือว่าเป็น LED สีฟ้าที่ออกมาจากพัดลมตัวกลางตัวเดียวนะครับถัดมาก็จะเป็นในส่วนของ Dr. Moss หรือว่าในส่วนของชุดภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งพาเลททำออกมาก็คือว่าเป็นชุดภาคจ่ายไฟ6เฟสนะครับทำให้การจ่ายไฟเนี่ยเรียบและสมูทขึ้นต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการเชื่อมต่อผ่าน DVI monitor นะครับสามารถทำได้ถึง3จอด้วยกันสำหรับ DVI monitor DVI monitor ก็คือว่าเราสามารถทำการเชื่อมต่อมอนิเตอร์ที่มีพอร์ต DVI ได้ถึง3จอซึ่งมันจะเข้าสู่ระบบ 3D Vision Surround เลยเดี๋ยวเราดูกันครับว่ามันจะต่อยังไงด้านหน้าตัวการ์ดครับชัดเจนเลยก็จะเป็นพลาสติกนะฮะมีส่วนเว้าส่วนโค้งสีดำตัดสีทองตรงกลางนะครับโลโก้พาลิตแปะไว้แล้วก็เป็น Jetstream แปะไว้นะครับพัดลมด้วยกัน3ตัวต่างไซส์ครับเป็น8เซน9เซนแล้วก็8เซนนะครับสำหรับพัดลมทั้ง3ตัวนะครับสังเกตได้ว่าตัวใบเนี่ยจะหันต่างทิศกันนะฮะพัดลมสีดำ2ตัวเนี้ยจะหมุนไปทางขวานะครับเป่าลมลงนะครับพัดลมตัวกลางเนี่ยหมุนไปทางซ้ายเป่าลมเหมือนกันด้านข้างเลยที่ชัดเจนก็คือโลโก้พาลิตสีเงินตัดกับสีทองนะครับพื้นที่ที่ต้องการใช้ก็คือ2สล็อตครึ่งแต่ผมแนะนำให้เป็น3สล็อตเพราะว่าเพื่อที่จะมีช่องว่างสำหรับการรับลมเข้าไประบายความร้อนให้กับตัวการนั่นเองพิกกี้แบ็ก6พิน1หัวแล้วก็8พิน1หัวสำหรับไฟเลี้ยงแนะนำเป็น550วัตต์ขึ้นไปนะครับสำหรับ power supply interface SLI ครับสำหรับต่อ SLI ไม่ว่าจะเป็น2เวย์หรือ3เวย์ก็ตามนะครับก็อยู่ที่บอร์ดด้วยนะครับว่ารองรับการ์ดได้กี่ตัวนะฮะ PCIe Express 3.0 ครับด้านหลังตัวการ์ดไม่ได้มีแผ่นเหล็กหรือว่าแผ่นพลาสติกปิดมาให้นะฮะจึงทำให้เห็นได้ว่าการ์ดตัวนี้มีการปรับปรุงในส่วนของชุดภาคจ่ายไฟซึ่งผลิตทำออกมาก็คือว่าเป็นชุดภาคจ่ายไฟสำหรับ GPU จำนวน6เฟสด้วยกันก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับสำหรับ GPU แล้วก็2เฟสสำหรับตัวเมมโมรีเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการเชื่อมต่อออกสู่มอนิเตอร์กันบ้างสำหรับแบ็คพาเนลนะครับก็จะมีช่องระบายความร้อนออกมาการเชื่อมต่อออกสู่จอมอนิเตอร์ทั้งหลายแหล่นะครับก็จะเป็นในส่วนของ DVI-D 1หัว DVI-I HDMI 1.4 แล้วก็ DisplayPort 1.2 อีก1หัวนะครับสังเกตไหมครับว่าการ์ดก็ยังปกติที่ว่ายังมีพอร์ต DVI ให้เพียงแค่2พอร์ตแต่ทำไมเราถึงบอกว่าสามารถทำการต่อออกจอที่มี DVI พอร์ตได้ถึง3จอด้วยกันนี่ครับตัวนี้คืออะแดปเตอร์แปลงจาก HDMI เป็น DVI อีก1หัวให้เราก็ทำการเสียบลงไปที่ HDMI port ได้เลยเท่านี้เราก็จะได้ DVI port จำนวน3 port แล้วทำการออกต่อจอ3ตัวที่มี port DVI ได้เลยหลังจากที่ผมได้ทำการเปิดฝาครอบชุดระบายความร้อนตัวนี้ออกมาแล้วนะครับเห็นเลยก็จะเป็นฟินระบายความร้อนวางเป็นแนวเดียวกับตัวการ์ดด้านข้างก็จะเห็นเลยว่ามีฮีทไบต์จำนวน4เส้นรับความร้อนจากหน้าสัมผัส GPU ออกไประบายสู่ฟินตรงนี้เนี่ยถ้ามองลึกลงไปอีกหน่อยก็จะเห็นเป็นคาปาซิเตอร์แล้วก็มอสเฟตจำนวน6เฟสสำหรับภาคจ่ายไฟให้กับ GPU นั่นเองสำหรับผลิต GeForce GTX 680 Jetstream Edition ในวันนี้ถือว่าการออกแบบน่าสนใจครับออกแบบมาได้สวยเลยทีเดียวนะฮะแล้วนี่ยิ่งเป็นในส่วนของภาคจ่ายไฟที่มีทั้งหมด6ชุด6เฟสสำหรับตัว GPU นะครับซึ่งเยอะกว่าเดิมของ680ถึง2ตัวด้วยกันนะครับมันแจ๋วจริงๆนะผมว่าน่าสนใจมากๆครับสำหรับ680 Jetstream ตัวนี้และอีกส่วนหนึ่งที่ผมได้ติดค้างไว้ตั้งแต่แรกว่ามันมีความพิเศษยังไงสำหรับ Jetstream เนี่ยทำการโอเวอร์คล็อกมาจากโรงงานเลยในส่วนคอเมม
ซึ่งตัวคอเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่1085เมกะเฮิรตซ์จากเดิม GT680 คออยู่ที่1006เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นในส่วนของเมมเจสตรีมอยู่ที่1575เมกะเฮิรตซ์หรือว่า Effective อยู่ที่3150เมกะเฮิรตซ์จากเดิม680อยู่ที่1502เมกะเฮิรตซ์ Effective อยู่ที่3004เมกะเฮิรตซ์เท่านั้นเองนะครับสำหรับคอเมมที่เพิ่มมาของการ์ดตัวนี้จะทำให้ประสิทธิภาพมันดีมากขึ้นแค่ไหนเรารอติดตามชมผ่านรีวิวหน้าเว็บได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Neolution Technology Corporation ครับที่ได้ส่งการ์ดพาลิต GeForce GTX 680 Jetstream มาให้กับเรานะครับวันนี้ผมนายไอซ์แล้วก็ทีมงาน Overclock Zone TV ต้องขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่เทปถัดไปสวัสดีครับ